สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นะคะวันนี้รกมากเลยนะคะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมมาหอของขวัญช่วยกันนะคะของขวัญคริสต์มาสวันคริสต์มาสนะคะส่วนมากของพวกนี้ก็จะเป็นจะสั่งมาแบบออนไลน์นะคะส่วนมากนะคะเพราะว่าห้างมันก็ปิดอะเนาะช่วงเนี้ยล็อกดาวน์นะคะของที่ช็อปมาแล้วส่วนหนึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7เอ้ามีไม่เยอะนะคะ7ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะมิวจะเริ่มจากไหนก่อนนะคะอันนี้ก็โอ้อันนี้สวยนะสีนี้เลือกมาซื้อมาจากวอลมาร์ทนะคะสีฟ้านะคะสีเงินนะคะสดใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เหลือจากปีก่อนๆ นะคะก็จะมาใช้ให้หมดนะอันนี้ซื้อมาใช้แต่2ปีก่อนนะยังไม่หมดเลยนะคะมันใหญ่มากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดการนะคะจัดการนะนี่ก็จัดการอันไหนก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นจะเป็นกล่องนะคะที่ของปีก่อนๆนั่นแหละแกะแล้วก็เก็บไว้นะประหยัดนะคะกล่องที่นี่จะค่อนข้างหายากนิดนึงไม่เหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ก็ไปเป็นเขาเรียกอะไรอะโดเนทบริจาคเงินนะคะปีนี้ไม่ได้จ้างเขาห่อนะคะห่อเองนะคะห้างปิดเขาไม่เปิดนะส่วนมากสามีจะไปจ้างเขาห่อเขาห่อไม่เป็นแต่เราอ่ะห่อได้นะคะไม่อยากเสียตังค์นะคะอันไหนที่ทำเองได้ก็ทำไปนะโอเคเดี๋ยวไปห่อกันนะคะ
ทองไงเออสีทองไอ้สีเงินเหรอสีฟ้าก็โอเคนะเขาโทนสีมันเดียวกันนะคะแกะยากจังเล็บสั้นนะแกะไม่ได้แกะตรงนี้นะมีกาให้ด้วยนะคะเสร็จไปแล้ว1ชิ้นนะคะเราไปห่อชิ้นที่2กันต่อไปนะคะไม่รู้ว่าห่อทั้งวันจะเสร็จหรือเปล่าชิ้นที่2นะคะมันหัวข้าวไม่เป็นไรกล่องสุดท้ายแล้วนะคะที่เพิ่งห่อจนไปนะของเพื่อนคุณสามีนะคะมันไม่มีกล่องก็เลยแบบห่อยากนิดหน่อยก็เลยห่อประมาณเนี้ยก็มีการ์ดนะคะน่ารักไหมคะเหมือนแคนดี้ลูกอมเลยค่ะThank you.
โหลฮัลโหลติงตองติงตองติงตองหนูปัญญาอ่อนอดนะคะเสียงกล่องบางอันเขาก็ห่อมาให้เราแล้วเราก็ไม่ต้องห่อนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะของขวัญนะคะใช้เวลาห่อนานมากเลยไม่รู้ว่าใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะแอบเอาไปตั้งไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะคะกล้องมันชัดมากเลยค่ะเห็นความชัดเจนนะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็นั่งเหนื่อยนะคะจะทำอะไรต่อดีนะคะเริ่มหิวแล้วตอนนี้น่าจะเย็นแล้วมั้งคะเนี่ย